بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมาสัตย์แด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการคุยให้เคลียร์อยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ทางสถานีเต็มทีวีของเราแห่งนี้นะครับพี่น้องครับรายการของเราก็กลับมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านมาหลายอย่างครับที่ไม่สามารถจะมาร่วมรายการคุยให้เคลียร์ได้นะครับเราทั้ง3คนเลยนะไม่ว่าจะเป็นผมอาจารย์ยาฟัดแล้วก็อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์นะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะก็อยากจะเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เราก็มากัน2ท่านนะครับมีผมกับอาจารย์ยาฟัดซึ่งอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็ติดภารกิจนะครับก็อินชาอัลเลาะห์รายการของเราก็จะเริ่มประมาณ2ทุ่มกว่านะครับนะครับ2ทุ่มกว่าจนถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งเราเลื่อนเวลาจาก2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มมานะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เหมือนเคยนะครับสิ่งที่เราได้ละเรียนที่จะมาพูดคุยที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในค่ำคืนนี้นะฮะก็คือหัวข้อเรื่องมุสลิมกับครอบครัวนะครับแน่นอนนะครับครอบครัวสังคมมุสลิมของเราเนี่ยถ้าไม่มีมุสลิมแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในสังคมมุสลิมของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมให้เรานั้นแต่งงานนะครับส่งเสริมให้เรานั้นสร้างครอบครัวเริ่มจากครอบครัวเล็กๆไปสู่ครอบครัวที่ใหญ่ๆแน่นอนนะครับครอบครัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแสวงหาถ้าเราไม่ไปมองไปดูคู่ครองของเรานะครับการแสวงหาการไปมองไปดูคู่ครองของเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะต้องอยู่ในหนทางที่ถูกต้องตามศาสนาได้บัญญัติเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำสิ่งที่หลักการผิดนะหลักการไปทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการนะครับแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวในสังคมแบบนี้เนี่ยอิสลามก็ไม่ส่งเสริมไม่อนุญาตนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของมุสลิมะกับครอบครัวแน่นอนนะครับการอบรมการเลี้ยงดูลูกเนี่ยผู้ชายค่อนข้างที่จะหรือว่าสามีหรือว่าพ่อเนี่ยนะครับการอบรมการเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ดีเท่ากับผู้หญิงนะฮะการดูแลบ้านการดูแลครอบครัวหุงหาอาหารเนี่ยนะครับก็แน่นอนผู้หญิงก็ทำได้ดีกว่าอาจารย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรื่องในบ้านทุกๆเรื่องเนี่ยอะไรก็ยกให้ผู้หญิงอย่างเดียวหมดมันก็ไม่ใช่นะเราก็ช่วยกันนะครอบครัวเราเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะปกครองครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหรือว่ามุสลิมหรือมุสลิมก็ดีนะครับแน่นอนนะหลักการคำสั่งสอนอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีแบบฉบับจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเราก็จะต้องเอามาเป็นแบบอย่างในการนำพาชีวิตของเราชีวิตครอบครัวของเราชีวิตครอบครัวของเราให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ศาสนาต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะอยากยกฮะดีษบทหนึ่งนะครับจำได้ว่ารายงานจากอุรวะนะฮะได้มาหาท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็ถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับท่านหญิงอาอิชะห์ก็ตอบไปว่าท่านเนี่ยเย็บรองเท้าเองนะครับเสื้อเนี่ยปะชุนเองแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะเหมือนกับที่ผู้ชายทั่วๆไปได้ทำกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือการกระทำการประพฤติปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานที่เป็นหน้าที่ของภรรยาตัวเองนะครับอันนี้ก็เราก็อย่าเอาภาระในบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับมุสลิมะให้กับแม่บ้านอย่างเดียวนะครับวันนี้นะเราก็มีอาจารย์ยะฟัดมานะฮะร่วมกับรายการของเรานะครับซึ่งผมแล้วก็อาจารย์ยะฟัดอาจารย์ฮามีบุลลอฮ์คือเป็นวิทยากรประจำอยู่แล้วนะอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์ฮามิดุลลอฮ์ก็ติดภารกิจไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกับเราได้อินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าคงมานะครับในช่วงแรกผมขออนุญาตเก่งแค่นี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรนำเสนอเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีม
นบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความสรมะระมัดความโปรดปรานจากเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ฟังอยู่หรือว่าได้ดูนะครับจะดูในขณะที่เป็นการดูสดหรือดูย้อนหลังนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านได้ทรงนำทางท่านแล้วก็ให้ท่านนั้นยึดมั่นในหนทางอันเที่ยงตรงนะครับดังเช่นที่หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือเป็นหัวข้อเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใดนะครับอาจารย์สุไลมานเป็นเรื่องที่ผู้รู้นักวิชาการ ได้พูดคุยกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าอาศัยอ้างอิงจากหลักฐานที่มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เรานั้นได้อ่านโดยเฉพาะการอ่านนั้นถือว่าเป็นอิบาดะห์นะครับแล้วก็การศึกษาหาข้อมูลวิชาการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับตลอดจนได้มาจากหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติของท่านคำพูดของท่านการยอมรับของท่านตลอดจนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกทั้งหลายนะครับที่ได้อยู่แวดล้อมท่านนะครับและก็เหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลและครับก็คือบุคคลดีใน3ปี300ปีแรกนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็จะมีซอฮาบะห์และบุคคลที่มาต่อจากท่านเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาของเราบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกนี่นะครับก็ได้ปฏิบัติกันเป็นรูปธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ยังเฉียดเช่นที่อาจารย์สุไลมานนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับเป็นรูปธรรมเป็นการปฏิบัติได้จริงครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคำพูดสวยๆเป็นหลักการดีๆที่ถูกแขวนเอาไว้หรือว่าถูกบันทึกไว้ถูกรายงานเอาไว้หรือว่าถูกแปะข้างฝาไว้แล้วไม่ได้มีผลในการปฏิบัติอย่างไรแต่ประการใดนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอบีปฏิบัติด้วยตัวท่านเองเพราะว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ114ซูเราะห์6,000กว่าอายะห์เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ปฏิบัติทั้งหมดครับผมและถูกขนานนามว่าเป็นอัลกุรอานอันนาติกก็คือเป็นกุรอานเคลื่อนที่ได้เป็นกุรอานที่พูดได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก็เหมือนกับเราไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนเป็นผู้ปฏิบัติได้จริงคือท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เช่นเดียวกันได้ถูกอบรมสั่งสอนนะครับจริยธรรมได้ถูกบอกกล่าวได้ถูกเขาเรียกว่าทำซ้ำหรือว่าพูดจาให้ได้เห็นนะครับตลอดจนเหล่าบรรดาซาลาฟุสซอและวันนี้เราก็เลยมาพูดเรื่องจริงให้กับพี่น้องทางบ้านนะครับได้ฟังว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามพูดเอาเป็นเพื่อที่จะได้โล่หรือมาแข่งการพูดปาฐกถาแต่ประการใดแต่เราเอาชีวิตจริงของท่านนบีมาพูดคุยกับให้กับพี่น้องฟังและผลพวงดังกล่าวก็เป็นผลพวงที่เขาเชื่อแบบนั้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เราก็จะคุยในช่วงแรกก็จะพูดถึงเรื่องของมุสลิมะก็คือมุสลิมะคือผู้ศรัทธานะครับที่เป็นสตรีทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามอย่างมากมายมหาศาลไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดตั้งแต่ละสร้างโลกอัลลอฮ์สร้างโลกมานี่นะครับท่านอาจารย์สุไลมานนะครับอัลลอฮ์สร้างบุคคลแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแน่นอนเป็นผู้ชายมีความสุขอันมากมายที่เกิดขึ้นเพราะท่านนบีอาดัมนั้นเดิมท่านอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ได้สร้างเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างความสุขที่บังเกิดขึ้นให้เต็มภาคภูมิในการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั่นก็คือได้สร้างพระนางฮาวะพระนางฮาวะก็คือสร้างมาจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพื่อเติมเต็มความสุขอย่างสมบูรณ์แบบในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็คือสร้างซี่โครงข้างซ้ายจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคือพระนางฮาวะจนกระทั่งอยู่เคียงคู่กันในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น
บทบาทของบุรุษก็มีบทบาทที่สำคัญมากบทบาทของสตรีก็ไม่ยิ่งหย่อนความสำคัญกว่าบทบาทของบุรุษแต่ประการใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เรื่องราวศาสนาองค์ประกอบที่เรียกว่าอาจารย์สุไลมานบอกว่าสังคมเล็กๆนี่นะครับไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นเฉพาะแม่นะอาจารย์สุไลมานบางทีก็เป็นลูกสาวบางคนก็เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวหรือว่าเป็นพี่ป้านะที่เป็นทางด้านสตรีเนี่ยนะครับทุกคนมีความสำคัญทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเรามาคุยกันในวันนี้เราจะคุยเฉพาะบทบาทของคนที่เป็นแม่เฉยๆเราก็รับรู้ต่อไปว่าคนเขาอาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ยังไม่ได้เป็นแม่หลายคนก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยวที่จะต้องพูดคุยด้วยเพราะว่าเขามาคุยเรื่องแม่เรื่องการแต่งงานเรื่องลักษณะแบบนี้แต่เราพูดว่าผู้หญิงก็คือมุสลิมะคือผู้คนที่มีความสำคัญในการสร้างสังคมเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกว่าสังคมเนี่ยที่มันถูกสร้างขึ้นมาในฐานะที่คุณก็อาจจะยังไม่แต่งงานแต่คุณคือลูกสาวครับก็ยังต้องเชื่อฟังพ่อแม่ต้องมีบทบาทอยู่ในบ้านที่มีความสำคัญในฐานะคนที่ต้องเชื่อฟังบุพการีของเขาหรือเขาเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นหญิงใหม่เด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่ครับให้เป็นมุสลิมะหรือทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้สำคัญหมดอายะห์กุรอานเนี่ยจึงได้พูดอายะห์ที่สำคัญมากแล้วก็บอกกับทุกคนที่มีความรับผิดชอบและโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นบุรุษทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัตตะฮรีมที่เราคุ้นเคยกันมากท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูโอเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอท่านมีหน้าที่โดยตรงเลยนะคนที่เป็นวาลีโดยเฉพาะก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองและบุคคลที่อยู่ในครอบครัวก็คิดตอบกลับไปด้วยไม่ได้หมายความว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะให้พี่น้องนึกออกก่อนคือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ถูกระบุในอัลกุรอานนั่นคือการปฏิบัติของท่านนบีท่านนบีแหละคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอายะอัลกุรอานทุกอายะที่อัลลอฮ์ได้ประกาศองค์การ6,000กว่าอายะท่านนบีประสบความสำเร็จและปฏิบัติเป็นรูปธรรมแล้วอัลลอฮฺสุภานวตาลาบอกว่ายาอิวลาดีนอามานูกูอัมฟุสกุมวะอัฮลีกุมท่านต้องปกป้องตัวของท่านนบีก็ปกป้องตัวของท่านคือตัวของท่านเนี่ยวะอัฮลีกุมบุคคลที่เป็นครอบครัวของท่าน อยู่ในครอบครัวอาจจะมีพี่สาวมีน้องสาวมีแม่มีพี่ป้านะอาเราต้องปกป้องอัฮลีกุมหน้ารอให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาสุวรรณฮิจาระเพราะเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยมันจึงเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสังคมและโดยเฉพาะสตรีเราจะคิดว่าต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีบทบาทในฐานะบุคคลที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกสาวก็มีบทบาทที่สำคัญในฐานะตัวเองอยู่ในครอบครัวครับผมเช่นเดียวกันคนที่เป็นน้องสาวก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันในการดำรงชีวิตในครอบครัวคนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมทุกคนมีบทบาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้และบทบาทดังกล่าวก็คือต้องปกป้องตัวเองและก็ครอบครัวของตัวเองให้พ้นจากไฟนรกวิธีการเนี่ยการที่พ้นจากไฟนรกทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกบอกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยห่างไกลจากอัลกุรอานไม่ได้ครับผมชีวิตของท่านห่างไกลจากซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้ชีวิตของท่านปฏิเสธ2สิ่งเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีพูดบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้2อย่างด้วยกันหากว่าท่านทั้งหลายยึดมั่นด้วย2อย่างนี้ลั่นตะดิลลูท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางเป็นอันขาดกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีนั่นก็คืออัลกุรอานและอัลหะดีษเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับผมอยากจะเปิดนำอาจจะพูดให้หัวข้อเรื่องเราเนี่ยมันรู้สึกกว้างขึ้นแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีส่วนในความรับผิดชอบทุกคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออัยยะติฮีทุกๆคนจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบภายใต้การปกครองอย่างน้อยก็ต้องปกครองตัวเองครับปกครองตัวเองเราอาจจะไม่มีคนรับผิดชอบอยู่ภายใต้บางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ต้องปกครองตัวเองครับผมนะครับกุลลุกุมรออินท่านนบีบอกทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต้องมีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่มีใครก็มีตัวท่านนั่นแหละใช่ครับอาจารย์วะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออิยาติฮีและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างผมอาจจะมีความรับผิดชอบที่มากกว่าเพราะเราในฐานะคนเป็นพ่อด้วยใช่ไหมคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย
ก็จะมีคนที่อยู่ภายใต้เราหลายคนบางคนก็ไม่ได้มีอย่างนั้นเนี่ยก็ตัวเองคือคนที่ต้องรับผิดชอบตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาอาจารย์ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะให้เราร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ร่วมวันนี้เราจะคุยเรื่องมุสลิมะเป็นหลักแหละก็คือเรื่องของสตรีซึ่งมุสลิมะบ้านเราก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราจะพูดให้มันดีมากขึ้นดีมากขึ้นให้พัฒนากันมากขึ้นนะครับในสังคมแห่งการพัฒนานี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เพราะว่าบทบาททั้งหมดเนี่ยคือบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วเรายิ่งไปดูความสำเร็จของบุรุษทุกคนที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยเท่าที่มีมาที่เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามอันใหญ่โตเรียกว่านามเรื่องลือทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะรับรางวัลซีไรส์รับรางวัลอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยได้รับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังก็คือบุคคลที่เป็นสตรีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราก็แม้กระทั่งบางครั้งสตรีเองก็อยู่หน้าบ้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่างเท่าหน้าช่างเท่าคือหมายถึงว่าอยู่หน้าบ้านเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะคุยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่แบบสังคมรับรู้แล้วก็ทุกคนก็ตระหนักบนบทบาทของตัวเองและความสำคัญเพื่อให้เราได้มีความรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้เราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีพันธะสัญญาอะไรกับเราสักอย่างหนึ่งเราจึงจะมีความรับผิดชอบในศาสนาของอัลลอฮ์อย่างน้อยท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบในศาสนาของตัวของท่านเองครับผมนะครับโดยเริ่มต้นครับอาจารย์ก็พี่น้องฮะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของมุสลิมะนะครับก็จะไม่ทั้งหมดนะฮะก็จะมีมุสลิมีหรือว่าคนในครอบครัวแหละนะเราคุยกันนะครับว่าการสร้างสรรค์สังคมครอบครัวมุสลิมเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปได้ด้วยดีก็จะต้องมีทั้งมุสลิมแล้วก็มุสลิมะเราจะแยกคนหนึ่งคนใดออกไม่ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างฮะดีษของท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับว่าผู้หญิงเองเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวนรกเนี่ยนะครับชาวนรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอาลุนิซะนะครับซึ่งมีฮะดีษที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้นะครับว่าวะอุริตุนนารอฟะลัมอรอมันซอรอนกะยอมิกอตุอัฟดะนะครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยได้ถูกทำให้เห็นนะครับเห็นซึ่งฟะลัมอรอมันซอรซึ่งไอ้สภาพที่นบีถูกทำให้เห็นเนี่ยอุริตุนนารอเนี่ยถูกทำให้เห็นสภาพของนรกเนี่ยนะอาจารย์ซึ่งนบีบอกว่านบีเองเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเลยแบบนี้ซึ่งเป็นสภาพที่น่าหวาดกลัวแล้วก็งงมากว่าทำไมเนี่ยนะครับในนรกเนี่ยถึงจะต้องมีเพศหนึ่งที่มันเยอะกว่าอีกเพศหนึ่งนะครับวะรออัยตุอักษรฮาอะฮลิฮาอันนิซาแล้วนบีบอกว่าฉันได้เห็นในนรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับหลักการคำสั่งสอนของศาสนาเราเนี่ยอาจารย์แน่นอนนะอาจารย์ได้พูดมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถที่จะมองเห็นภาพได้สามารถที่จะสัมผัสได้เราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชาติของท่านนบีเนี่ยเราเองไม่สามารถที่จะห่างไกลหลักการคำสั่งสอนของท่านนบีได้นั่นก็คือกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเรานะครับเตือนเราตั้งแต่ 1,400 กว่าปีนะครับเราพูดกันอย่างนี้นะเพราะว่าเราจะเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนพอยกถึงนบียกถึงแบบอย่างก็จะพูดอย่างนี้แหละนะตั้งแต่ 1,400 กว่าปีนะครับในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆมากมายท่านนบีก็เตือนเราเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับอันนี้พี่น้องในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องก็คงจะทราบว่าส่วนใหญ่ของชาวนรกเนี่ยท่านนบีว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับทีนี้นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะอยู่ในดุนยาแบบรู้สึกว่าเสียอกเสียใจนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในดุนยาแบบบุคคลที่เป็นมุสลิมะที่ซอลิฮะห์หมายถึงเป็นมุสลิมะที่ปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยของศาสนาเพราะมีหะดีษหลายบทนะครับนบีเองก็ได้พูดไว้ว่าอิซาซัลลาติลมะรอะตุคอมซะฮาวะซอมัชะฮรอฮาวะฮาฟิซัตฟัรญะฮาวะอะตออะตซอญะฮากีลาลาฮาอุดคุลีอันญันนะตะมินอัยอะบวาบินญันนะ
ชีอิตินะครับอีกฮะดีษบทหนึ่งนบีว่าถ้าผู้หญิงคนใดเนี่ยอาจารย์ละหมาดฟัดดูครบ5เวลาเนื้อตัวสะอาดละหมาดถูกต้องครบ5เวลาวะซอมะชะรอฮาแล้วว่านางก็ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์อย่างเช่นวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันต่างๆสําคัญสําคัญที่ท่านนบีบอกเอาไว้ในเดือนต่างๆนะครับอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่านางเนี่ยเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับเข้าใจในเรื่องของศาสนาละหมาดครบบวชครบบวชซุนนะห์รอวาติบอะไรเยอะแยะนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ตามหลักการนะครับแล้วก็รักษาว่าฮาฟิซัตฟัรจฮาแล้วก็รักษาในเรื่องของเอาเราะห์ของนางสิ่งที่พูดตรงนี้เนี่ยนะไม่ได้หมายความว่านางจะต้องไปแต่งงานแล้วนะครับไม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพูดสำหรับให้กับโต๊ะหรือว่าให้กับมะคนแก่ๆฟังอย่างเดียวนะครับเราพูดให้กับมุสลิมะทุกคนที่บรรลุนิติศาสนาภาวะที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้จนกระทั่งเขานั้นยันจากดุนยาไปละจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับฮะดีษบทนี้เนี่ยควบคุมหมดเลยรักษาเอาเราะห์ของนางนะครับไม่ได้ออกนอกบ้านแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านอาจารย์ที่ว่ามุสลิมะเราเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับรู้กาลเทศะตัวอย่างเช่นเวลาไปงานสุรางานศาสนาเนี่ยคุมฮิญาบคุมอะไรดีแต่เวลาไปตลาดไปห้างสรรพสินค้านี่นะแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าเป็นมุสลิมะหรือเปล่านะครับไม่คุมฮิญาบใส่เสื้อแขนสั้นแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์สังคมมันน่าจะสุ่มเสี่ยงมากนะผู้หญิงเราเนี่ยนะครับนุ่งเกงขาสั้นตามแฟชั่นนะครับตามแฟชั่นอันนี้อิสลามเราห้ามนะครับอันนี้ไม่ได้ถือว่านางเนี่ยรักษาเอาเราะห์ของนางเพราะนางพยายามที่จะเปิดในสิ่งที่เป็นเอาเราะห์ของนางเนี่ยให้กับสังคมได้รู้สังคมได้เห็นนะอันนี้มันก็จะนำมาซึ่งฟิตนะนำมาซึ่งข้อเสียหายต่างๆนานาให้กับตัวนางแล้วก็สังคมนะครับแต่ถ้านางรักษาเอาเราะห์ดีอะไรดีนะครับวะอาตออัซซาจฮาเวลาแต่งงานก็เชื่อฟังสามีนะครับเวลาแต่งงานก็เชื่อฟังสามีกีละละฮาอุดคุลินญันนะมินอัยอบวาบินญันนะติชิตะนบีบอกว่านางคนนี้จงเข้าไปในสวรรค์นะครับประตูบานไหนก็ได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนางจะปรารถนาจะเดินเข้าประตูบานไหนในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฮะดีษอีกบทนึงยกมาว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวโลกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นภาพท่านนบีเห็นนะแล้วก็เป็นภาพที่จริงนั้นเนี่ยเราก็มาเตือนกันอย่าให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกนางเหล่านั้นนะครับอันนี้เรามาเตือนกันนะครับอันนี้ก็นะฮะมุสลิมะเราเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับก็ทำด้านอาจารย์ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะสมัยก่อนเนี่ยเราไปตัวอย่างเช่นงานวาลีมะเนี่ยนะครับงานวาลีมะเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นคนคุมฮิญาบเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะมุสลิมะเราก็มีการคุมศีรษะกันเยอะนะฮะเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับว่าเราอย่าคุมฮิญาบตามกาลเทศะนะครับเราอย่าคุมฮิญาบตามคนข้างบ้านเขาคุมกันเราก็คุมต้องบอกว่าฮิญาบเป็นเรื่องศาสนาใช่นะครับเพราะว่าฮิญาบเนี่ยมันกับมุสลิมะแล้วเนี่ยมันเป็นวาญิบมันเป็นความจำเป็นที่เราไม่สามารถที่จะถอดมันได้เลยเวลาเราออกนอกบ้านนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับเราก็แต่งตัวให้เหมาะสมนะฮะให้เหมาะสมนะครับมันก็หมายความว่าอยู่ในบ้านนี่ก็จะต้องโป๊เปื่อยไม่ใช่นะครับก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเดี๋ยวจะบอกว่าในบ้านของเราจะทำยังไงก็ได้เนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าบ้านสังคมมุสลิมของเราเนี่ยบางบ้านมันมีรั้วบางบ้านมันไม่มีรั้วนะอาจารย์เพราะว่าบางบ้านเนี่ยไม่มีรั้วแล้วก็เป็นทางผ่านของคนด้วยถ้าเราบอกว่าทางนี้ออกนอกบ้านเราแต่งตัวดีถ้าอยู่ในบ้านเราแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับเราต้องแต่งตัวให้ดูดีด้วยถ้าบ้านเราคนในสังคมเขามองมาเห็นว่าเราเห็นคนในบ้านเราเห็นเราเดินรอบบ้านเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะต้องปกปิดเอาเราะห์ของเราถูกไหมอาจารย์ครับบางคนเนี่ยอันนี้ก็ยังมีเห็นอยู่นะอาจารย์ตามภาพแบบที่ว่าไม่ค่อยจะปิติเท่าไหร่นักในเรื่องของการกระโจมอกคนแก่เนี่ยชอบเหลือเกินนะครับโต๊ะอะไรเนี่ยครับกระโจมอกนะแล้วบ้านตัวเองก็ไม่มีรั้วขอบมิดชิดอะไรก็ไม่มีนะครับบางทีแขกไปใครมามันก็
มันเป็นภาพที่ไม่ใช่นะครับภาพที่ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องรักษาเอาร้องของเราด้วยครับรักษาเอาร้องของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าบ้านให้เกียรติตัวเองอะนะใช่นะครับให้เกียรติตัวเองให้เกียรติความเป็นสตรีความเป็นมุสลิมะตามแบบอย่างท่านนบีต้องการอยากให้เราเป็นนะครับอาจารย์เชิญอาจารย์ครับอาจารย์สุไลมานพูดมาเรื่องของมุสลิมะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้เห็นภาพดังเช่นที่เป็นกุดเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความสามารถที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําให้นบีเห็นเนี่ยนะครับว่าฉันได้เห็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นชาวนรกซะส่วนมากนะครับในครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านนบีได้พูดคุตบะห์ในวันอีดนะครับหลังจากที่ท่านนบีโดยมุศอลลาของท่านนบีก็จะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับบางทีซุ้มเสียงก็อาจจะไม่ถึงมุสลิมะท่านนบีเองเวลาท่านคุตบะห์ที่สถานที่ที่ท่านยืนแล้วเนี่ยมุสลิมีนเนี่ยหรือว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงของท่านในวันอีดเนี่ยนะครับทั้งอีดใหญ่และก็อีดเล็กเนี่ยนะครับท่านนบีก็จะเดินไปที่ของมุสลิมะแล้วท่านนบีก็บอกดังเช่นคำพูดของอาจารย์สุไลมานได้หยิบยกมาสักครู่นี่แหละนะครับได้บอกว่าฉันได้เห็นว่าชาวนรกส่วนมากนั้นจะเป็นสตรีท่านนบีบอกว่าฟาตัสซัดดักบิฮินนะท่านนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทำซอดาเกาะกันเยอะๆท่านบิลาลเนี่ยท่านได้เอาสารบัญของท่านนะไม่ใช่สารบัญอาจารย์สุไลมานนะสารบัญของท่านเนี่ยนะสารก็ให้อาจารย์ฟังเลยสารบัญของท่านเนี่ยนะแผ่ออกแล้วก็ให้เหล่าบรรดามุสลิมะบริจาคในวันอีดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้เนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยหนักอึ้งเลยนะครับบ้านเราเนี่ยนะส่งเสริมให้บริจาควันอีดเนี่ยถ้าจะไม่มีคนบริจาคนะอันนี้เป็นซุนนะที่หายไปจริงนะอาจารย์สุไลมานอีดหน้าผมต้องฟื้นซุนนะนี้แล้วซุนนะนี้หายไปนะอาจารย์สุไลมานนะคนที่ละหมาดอีดส่วนมากไม่ค่อยพกตังค์ด้วยนะครับคนบ้านเราเนี่ยจริงๆการบริจาคในวันอีดถือเป็นคุณสมบัติและเป็นลักษณะอัตลักษณ์หนึ่งเลยนะในการเป็นมุสลิมที่ดีในวันอีดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านบิลาลเนี่ยคือท่านนบีเนี่ยเดินไปหามุสลิมะเลยในขอบเขตของมุสลิมะเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปนะไม่ได้ลุยเข้าไปนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็พูดคุตบะห์อีกครั้งหนึ่งไม่ได้พูดคุตบะห์เต็มๆอ่ะนะแต่เป็นการคุตบะห์เฉพาะของสตรีที่สตรีจะต้องทำให้มากในวันอีดก็คือการทำซอดาเกาะแม้ว่าเธอจะเป็นชาวนรกกันเยอะนะอันเนื่องมาจากว่าอะไรนึงท่านนบีบอกด้วยกับการแต่งตัวของพวกเธอนี่แหละที่อาจารย์สุไลมานพูดมาสักครู่เธอแต่งตัวตามอวดรูปอวดโฉมใส่กางเกงขาสั้นขาเดฟขาอะไรก็แล้วแต่นี่นะซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามเนี่ยนะครับหรือว่าและอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สุไลมานพูดมาสักครู่ก็คือการไม่เชื่อฟังใช้คำละนะก็คือสาบแช่งสามีของเธอไม่เชื่อฟังสามีของเธอไม่ต่ออัดต่อสามีของเธอทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุที่ทำให้เธออยู่ในไฟนรกจำนวนมากนบีก็บอกว่าชดเชยตรงนี้นะด้วยกับการทำซอดาเกาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดำรงตนแบบนั้นตลอดนะด่าไปด่าสามีก่อนเดี๋ยวมาบริจาคอันนี้ไม่ได้นะคนละประเด็นกันนะครับไปแต่งตัวตามแฟชั่นซะก่อนฉันจะได้เป็นแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้บางที่เนี่ยเราเห็นเนี่ยก็อัลลอฮุมุสตาอานนะก็คือแต่งตัวกันตามแฟชั่นนะก็อะไรประมาณนี้ทีนี้ก็ให้เราเป็นอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมนะครับด้วยกับการนั่นแหละโดยการแต่งตัวให้มันมิดชิดนะครับด้วยกับการที่เชื่อฟังคนที่แต่งงานแล้วก็เชื่อฟังสามีและคนที่ยังไม่แต่งงานก็เชื่อฟังบุพการีหรือว่าเชื่อฟังบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของเขานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับก็ท่านนบีก็ใช้ลักษณะแบบนี้ท่านนบีเนี่ยในคุตบะฮัจญะตุลวะดาเนี่ยนักวิชาการพูดน่าสนใจนะครับซึ่งท่านมีเวลาที่จำกัดนะคุตบะในวันฮัจญ์เนี่ยซึ่งยาวมุลฮัจญุนอักบัรเนี่ยก็คือวันฮัจญ์ใหญ่ของท่านนบีที่ท่านนบีได้ร่วมทำฮัจญ์ในครั้งนั้นแล้วก็เป็นฮัจญ์ครั้งเดียวในชีวิตของท่านเนี่ยนะครับในปีที่10เนี่ยคาบเกี่ยวจะเข้าสู่ในปีที่11เนี่ยนะครับท่านนบีเองเนี่ยท่านไปทำฮัจญ์แล้วอยู่ที่ทุ่งอะรอฟาท่านก็พูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งใจความเนื้อหาที่ท่านจะคุยเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเท่านั้นท่านจะมาคุยเรื่องสเปะสปะเรื่องคนนั้นทะเลาะกับคนนี้อันนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องที่เป็นหลักการของศาสนาท่านนบีก็ยังไม่ทิ้งเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือท่านนบีบอกอิสตาวซูบินนิซาอิคอยรอ
ฉันขอสั่งเสียกับพวกท่านทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาบุรุษทั้งหลายสั่งเสียกับบุรุษก่อนนะเพราะว่าเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าเป็นบุคคลที่จะมีการไปให้ความคุ้มครองสตรีเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นใครสตรีคนนั้นจะเป็นใครเป็นภรรยาเราเป็นน้องสาวเราเป็นคนในสังคมคนในสังคมที่อ่อนแอกว่าเราก็คือสตรีเนี่ยแหละท่านนบีก็เลยบอกว่าอิสตาซูบินิซาอีคอยรอฉันขอสั่งเสียกับพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสตรีเหล่านั้นด้วยคุณงามความดีนะสั่งเสียพูดคุยเรื่องสำคัญนะแต่เลือกเรื่องนี้มาคุยในวันฮัจญะตุลอักบัรซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะท่านนบีก็บอกไว้อะคอตูมูฮุนนะบิอามานะติลละจำกันไว้นะทุกคนเนี่ยที่รับอามานะความรับผิดชอบไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อแล้วมีลูกสาวไม่ว่าท่านเนี่ยจะเป็นสามีแล้วก็มีภรรยาเนี่ยท่านได้รับอามานะด้วยอามานะของอัลลอฮ์รับพวกท่านพวกเธอทั้งหลายมาเนี่ยอยู่ในการปกครองของท่านเนี่ยด้วยอามานะของอัลลอฮ์ท่านนบีก็พูดต่อไปวัสตาฮันตูมูฮุนนะบิกาลิมาติลลาและท่านเองเนี่ยบิฟูรูจิฮินนะบิกาลิมาติลลาท่านทั้งหลายท่านทั้งอัลลอฮ์สุภาโนตาลาให้เป็นที่ฮาลาลสำหรับท่านด้วยกับอวัยวะเพศของนางด้วยกับการอยู่ร่วมกับนางเนี่ยด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์คำอนุมัติก็คืออักดะตุนนิกาที่เราได้เข้าสู่กระบวนการแต่งงานนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียกับเหล่าบรรดาซอฮาบะแล้วก็สั่งเสียพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้จึงเป็นหลักการที่สำคัญดังเช่นที่อาจารย์สุไลมานพูดมาสักครู่เนี่ยแล้วก็ผมก็นึกไปถึงหะดีษอีกบทนึงที่ท่านนบีนั้นได้พูดคุยกับเราในพูดถึงเรื่องของสตรีที่ว่าสตรีที่ดีสตรีที่เป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกสาวที่ดีก็แล้วแต่เนี่ยเธอเนี่ยถ้าหากว่าเธออยู่ในคันลองของศาสนาและเชื่อฟังสามีของเธอเนี่ยเธอจะได้เข้าสวรรค์ไม่ว่าประตูบานไหนก็ตามอยากจะเข้าประตูบานไหนเชิญเลยเพราะสวรรค์เนี่ยมีทั้ง8บานใช่ไหมฮะและ8บานเนี่ยคนที่เข้าใน8บานเนี่ยมีประตูเดียวคือท่านอบูบักรสิดดีกส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะเข้าตามความโดดเด่นของตัวเองคนชอบละหมาดก็เข้าประตูละหมาดคนชอบบวชเข้าประตูบวชคนชอบญิฮาดเข้าประตูญิฮาดคนตออัตต่อพ่อแม่เข้าประตูการตออัตต่อพ่อแม่คนที่เรียกว่าคือคนทำซอดอกะคนทำซะกาตชอบทำบุญเข้าประตูเป็นประตูของเขาแต่ละคนก็จะเข้าประตูของตัวเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้คนที่เป็นสตรีมีสิทธิ์ดังกล่าวที่จะเดินเข้าทั้ง8ประตูทุกประตูจะเรียกเธอนั่นก็คือคุณสมบัติที่อาจารย์สุไลมานได้พูดเมื่อสักครู่ดังเช่นนี้เราจึงมีความรับผิดชอบคนที่เป็นวาลีก็มีความรับผิดชอบหะดีษบทหนึ่งจากอบีซะอีดุลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลินนิซานะครับได้บอกกับเรื่องราวของสตรีเนี่ยบอกว่าไม่มีบุรุษคนใดเนี่ยนะที่เขาเนี่ยนะมีลูก2คนนะมีลูกสาว2คนที่เป็นบุรุษเป็นสตรีเนี่ยมีลูกสาว2คนเนี่ยนอกจากแล้วเขาเลี้ยงดูเธอทั้งสองเป็นอย่างดีจะเป็นอะไรครับอิลลากานะลาฮาฮิญาบันมินันนารเธอทั้งสองจะเป็นเหมือนฮิญาบเป็นอาภรณ์ให้กับพ่อแม่ของเธอในการเข้าสู่สวนสวรรค์เลี้ยงดูเธออย่างดีอบรมเธออย่างดีไม่ได้ปล่อยให้เธอไปใส่กางเกงขาสั้นครับผมไม่ได้ปล่อยให้เธอไม่คุมฮิญาบไม่ได้ปล่อยให้เธอไม่เรียนศาสนาไม่ได้อบรมจรรยามารยาทอัคลากของเธอเลี้ยงดูให้อยู่ในคันลองของอิสลามที่อิสลามได้สั่งสอนไว้ครับผมนะครับเป็นอะไรครับฮิญาบันมินันนาจะเป็นเหมือนกับฮิญาบก็คือเป็นเหมือนกับเสื้อคลุมจะฮิญาบอย่างไรก็แล้วปกปิดเอาร้อทั้งหมดเข้าสวรรค์ให้พ้นจากไฟนรกไปเลยเพราะฉะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งหรือมีผู้ชายคนหนึ่งในหะดีษบทนี้บอกว่านบีต้องสองเหรอคนเดียวไม่ได้เหรอท่านนบีเองก็บอกว่าอิลลาวาฮิดแม้กระทั่งคนเดียวก็ตามนะครับก็ไม่ว่าเขาจะมีลูกสาวอยู่กี่คนก็แล้วแต่นะครับจะมี2คนเพราะอันนบีมาพูดแบบนี้เป็นการหักความคิดของเหล่าบรรดาซอฮาบะนี่เป็นวะฮยูนะของอัลลอฮ์นะในยุคในสมัยของท่านนบีเนี่ยมีการฆ่าลูกสาวเอาลูกสาวเนี่ยไปฝังดินเพราะว่าเขาจะดีใจเวลามีลูกชายเพราะลูกชายเนี่ยเป็นนักรบสู้รบได้ไปแย่งคืนของคนก็ไม่ได้มีความแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสามารถต่อกรเป็นสิ่งที่โอ้อวดของยะยุกยาฮิลียะได้แต่เวลามีผู้หญิงเนี่ยเขาจะมุสวัดดะหน้าของเขาเนี่ยจะดำคล้ำเครียดเหมือนกับชีวิตของเขาเนี่ยมันจะประสบโชค
ประสบเขาจะประสบเพศภัยอะไรที่มันกาลกินีอะไรสักอย่างนึงจนกระทั่งมีเหตุว่าไม่ถูกเลยนะเอาลูกสาวเนี่ยนะไปฝังดินว่าดุนบันและผู้หญิงเด็กผู้หญิงในสุรอัตตักวีมเนี่ยตักวีมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสได้บอกว่าบิอัยยิซัมบินกุติลัตลูกสาวคนนั้นน่ะถามทันทีเลยนะวันกิยามะห์เนี่ยบิอัยยิซัมบินกุติลัตด้วยเหตุผลใดบาปอะไรเนี่ยเอาฉันมาไว้ในเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนทำแท้งกันนะบิอัยยิซัมบินกุติลัตด้วยเหตุผลอะไรเอาอะไรฉันไปทำแท้งด้วยเหตุผลอะไรเอาอะไรฆ่าชีวิตของฉันเนี่ยชีวิตของฉันเป็นชีวิตของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันเกิดมาในดุนยานี้แต่ท่านเนี่ยกับฆ่าชีวิตของท่านด้วยเอาไปฝังดินในคนยุคยาฮิลิยะสมัยก่อนนี้มันยังปล่อยให้เกิดมานะ คนยุคยาฮิลิยะยุคเราเนี่ยนะไม่ให้เกิดเลยนะไม่ให้เป็นตานอมาเลยอ่ะทำแท้งซะเลยนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่ายิ่งกว่ายาฮิลิยะอีกนะยิ่งกว่าในยุคมืดอีกนะเพราะฉะนั้นก็เหตุนี้ก็เลยก็พูดคุยนะครับผมว่าดูจะหนักๆไปหน่อยนะปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่ยังมีอยู่ช่วงนึงนะในเมืองไทยของเราเนี่ยโอ้โหนะครับดังเลยนะดังมากเรื่องทำแท้งเนี่ยฮะปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่ยังมีอยู่ช่วงนึงนะในเมืองไทยของเราเนี่ยโอ้โหนะครับดังเลยนะดังมากเรื่องทำแท้งเนี่ยฮะไปเจอที่เอาละมันผ่านไปแล้วนะจะพูดไปเลยก็เป็นการตำหนิสังคมของเรานะครับก็ในช่วงแรกนะก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเราก็มาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของมุสลิมะห์กับครอบครัวนะครับในช่วงแรกของรายการนะเราก็ได้คุยกันไปหลากหลายเรื่องนะอาจารย์ยะฟัดนะครับ คุยกันในเรื่องของสิ่งที่ท่านนบีเห็นในนรกนะครับแล้วก็คุณงามความดีที่มุสลิมะได้ปฏิบัติเอาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ซึ่งในสวรรค์เนี่ยประตูบานไหนนางที่จะปรารถนาที่จะเดินเข้าสวรรค์บานไหนก็ได้เลยนะครับ นบีก็ได้พูดเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการตออัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่านางเวลานางแต่งงานเนี่ยแน่นอนนางก็จะต้องเชื่อฟังสามีของนางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกต้องเลยนะอาจารย์ถ้าเชื่อฟังในสิ่งที่มันเป็นมะอัศยะมันเป็นการฝ่าฝืนคำตำหนิของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ท่านนบีอันนี้อิสลามเราก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านางยังไม่แต่งงานแน่นอนการเชื่อฟังตรงนี้ก็เชื่อฟังผู้ปกครองในครอบครัวผู้ปกครองในครอบครัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพ่อนะครับเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองของเราที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมอยากจะหยิบยกหะดีษบทหนึ่งนะครับในเรื่องของการเชื่อฟังการตออัดอันนี้เนี่ยท่านนบีให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่าการเชื่อฟังผู้หญิงเนี่ยเชื่อฟังผู้ปกครองเชื่อฟังสามีเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้นางเข้าสวรรค์ได้สบายๆเลยแล้วก็เป็นเหตุให้นางทุกข์นรกด้วยใช่แต่การที่นางไม่เชื่อฟังเนี่ยเป็นทั้งผลบวกผลลบของคนอย่างนี้แหละเป็นทั้งในเรื่องของผลบวกผลลบนะครับตัวอย่างเช่นฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าเรากุนตุอามิรอนอะฮัดันอัยยัสยูดะลิอะฮัดินนบีว่าถ้าฉันเนี่ยมีอำนาจเนี่ยนะฮะมีอำนาจจะใช้ให้คนหนึ่งสุญูดหรือว่าพักดีหรือว่าเชื่อฟังอีกคนหนึ่งได้แล้วแล้วก็นะครับละอามัรตุลมารอะตะอันตัสยูดาลีซาวยิฮานบีว่านบีเนี่ยจะใช้ให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับสุญูดต่ออัดเชื่อฟังแบบสุญูดอาจารย์แบบสุญูดเนี่ยนะครับสุญูดแน่นอนเราเข้าใจเลยว่าเราใช้กับพระองค์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนะครับแต่ท่านนี้ท่านนบีก็เปรียบเทียบคือเป็นสภาพที่บ่าวยอมหมดสิ้นสภาพอ่ะก็จะใช้ให้ผู้หญิงเนี่ยสุญูดกับสามีของตัวเองนะครับอันนี้เพราะว่าสามีของตัวเองเนี่ยเวลาเรามีครอบครัวเนี่ยอาจารย์ผู้หญิงเราเวลามีครอบครัวเนี่ยสามีเนี่ยเป็นทุกอย่างนะเป็นทั้งสามีเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อิสลามให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแน่นอนนะครับเวลาเรามาพูดถึงในเรื่องของครอบครัวเนี่ยไอ้ความลำบากความอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็
เห็นสภาพในบ้านเราเนี่ยบางทีถ้าคนลูกเยอะๆเนี่ยการทำงานบ้านเนี่ยอาจารย์เหนื่อยนะเหนื่อยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาภาระตรงนี้ไปให้ภรรยาของเราที่อย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีรูปแบบนะอาจารย์อย่างตัวอย่างเช่นภรรยาท่านอุมัรนะภรรยาท่านอุมัรนะครับมีซาบะท่านหนึ่งมาหาอุมัรก็คือจะมาพูดเรื่องราชการแหละพูดง่ายๆนะจะมาคุยเรื่องภรรยาละจะมาคุยเรื่องภรรยาว่าทำไมที่บ้านบ่นเก่งนะบ่นเหลือเกินนะครับบ่นเหลือเกินไม่ไหวแล้วมาฟ้องอุมัรดีกว่านะจะเป็นผู้นำสูงสุดนะจะเอาจะได้ปรามกันบ้างอะไรเงี้ยอะไรฮะพอมาถึงมาเห็นปุ๊บเนี่ยอุมัรเองกับซาบะท่านนั้นเนี่ยไม่สภาพไม่แตกต่างกันเลยนะครับเจออุมัรเองก็เจอพันยาก็บ่นนะครับบ่นเหมือนกันนะครับมันก็เงียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาระในบ้านเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราไปทำงานนอกบ้านเนี่ย มันหนักหนาสาหัสแล้วไม่ใช่นะครับภาระในบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านโอ้บางทีมันลำบากนะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เคยเลี้ยงลูกนะฮะเวลาแฟนไปทำงานเนี่ยเหนื่อยนะอาจารย์เหนื่อยมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาระที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปให้กับภรรยาของเราได้คนเดียวนะว่าคุณต้องทำคุณต้องอยู่บ้านต้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้มันก็คือเราก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับ อะไรที่เราแบ่งเบากันได้นะครับเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วย ถ้าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความสุขด้วยกับรูปแบบของศาสนาแล้วเนี่ยแน่นอนเราประสบผลสำเร็จ นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าครอบครัวของเราไม่มีความสุขในรูปแบบของศาสนาเนี่ยแน่นอนนั่นคือเหตุผลของดุนยาล้วนๆนะครับเหตุผลของดุนยาล้วนๆเราจะมีสตางค์เราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสุขในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับครอบครัวเราสำเร็จอาจารย์นะดูเรายังดูตัวอย่างในสื่อทีวีในสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลายๆครอบครัวถ้ามีเป็นฐานะที่ว่าร่ำรวย มีฐานะมีชื่อเสียงในสังคมแต่สุดท้ายครอบครัวไปไม่รอดนะครอบครัวไปไม่รอดเพราะว่าหลักการคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้แบ่งแยกในเรื่องของฐานะเราไม่ได้แบ่งแยกว่าใครมีทรัพย์สินมากใครมีทรัพย์สินน้อยจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่นะครับอันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอยากจะให้พวกเรานั้นในฐานะที่เป็นประชาชาติกุมตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสนะครับเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์เอาเราออกมาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนบนโลกใบนี้เป็นประชาชาติสุดท้ายนะเราเนี่ยเป็นประชาชาติสุดท้ายแล้วก็เป็นประชาชาติที่อัลเลาะห์เลือกให้ประชาชาติสุดท้ายอย่างกับเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติที่มาก่อนหน้าเราก่อนประชาชาติแรกๆนะครับทั้งที่เราเนี่ยเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่เราได้ถูกเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเอาหลักการคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยมารับผิดชอบตัวเรานะครับอย่างที่ฮะดีษที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อก่อนตอนต้นรายการนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรรอบข้างให้เรารับผิดชอบเลยเราก็จะต้องรับผิดชอบตัวเรากับศาสนาของอัลเลาะห์นะครับก็เชิญอาจารย์อาจารย์ก็ที่อาจารย์สุไลมานได้บอกกล่าวกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคือเรื่องผู้หญิงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเราก็พยายามจะพูดคุยพี่น้องให้เราได้ตระหนักนะครับว่าการเลือกสตรีมาเป็นคู่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยใส่ใจแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความสำคัญอย่างมากจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดในคำพูดของท่านเยอะมากนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านเจอผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งใครคนหนึ่งที่ท่านพึงใจเนี่ยและเขามีศาสนาที่ดีมีอัคลากที่ดีก็คือมีจรรยามารยาทในศาสนาที่ดีเนี่ยฟะซาวียูฮูให้แต่งงานเถอะนะก็คือหมายถึงว่าให้วาลีเนี่ยเป็นธุระปะปังในการจัดงานแต่งงานให้เขาเถอะนะครับ อย่าไปปล่อยให้จนกว่าจะต้องเจอคนรวยซะก่อนเจอคนมีฐานะซะก่อนเจอคนมีตระกูลซะก่อนไม่งั้นฉันไม่แต่งให้อะไรประมาณนี้เจอคนที่มีศาสนาที่ดีเนี่ยฟะซาวียูฮูนบีบอกว่าแต่งงานให้เขาเถอะนะครับฟะอิลลาท่านนบีบอกว่าทำไมท่านไม่ทำแบบนั้นนะ
ท่านก็เหมือนคนที่จะสร้างความพินาศให้เกิดขึ้นในดุนยานี้เหมือนกันดุนยาเนี่ยก็จะพินาศเพราะพฤติกรรมของคนอย่างท่านเหมือนกันคนบางคนเนี่ยอาจารย์สุไลมานตอนที่เราเจอคนดีคนมีศาสนาดีๆเนี่ยมาขอมาอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเราไม่สนใจครับเราปล่อยให้ร่วงระยะเวลามันทอดยาวไปจนกระทั่งเราไปเจอคนที่แบบหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือขอดีๆบางทีไม่ยอมพาหนีกันไปดีกว่าแล้วกลับมาค่อยมาว่ากันไอ้ตรงนั้นกลับมายอมได้ครับคือคนเรานี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับผมเหมือนกับที่มนุษย์ที่คนเขาพูดกันคือไม่เห็นลงศพเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยหลั่งน้ำตากันเท่าไหร่อะไรไม่ถึงคอเมื่อไหร่ไม่ถึงคอหอยเมื่อไหร่ก็คิดอย่าคิดเลยว่าฉันจะยอมแกง่ายๆอะไรประมาณนี้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมีหน้ามีตาในสังคมด้วยความด้วยฐานะในสังคมด้วยตระกูลที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขานับหน้าถือตากันก็อารยอมไม่ได้จนกระทั่งนี่แหละกลายเป็นปัญหาพวกนี้ท่านนบีจึงพูดข้อเท็จจริงๆเลยนะว่าถ้าท่านไม่ทำแบบนั้นนะท่านก็คือคนหนึ่งที่ทำลายโลกนี้แหละทำลายสังคมทำลายสังคมท่านเป็นคนทำลายสังคมครับผมเพราะฉะนั้นศาสนาจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกคู่ในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการมีคู่ครองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่วารีจะต้องเป็นธุระป่าปังทั้งหมดเลยที่พูดคุยเนี่ยพูดคุยกับวารีเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเป็นธุระของผู้ชายอย่างเดียวก็เป็นธุระของคนที่เป็นวารีด้วยในครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์สุไลมานพูดเมื่อสักครู่ในเรื่องของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็เลยนึกไปถึงลูกของอุมัรคนหนึ่ง ชื่อว่าอาซิมซึ่งก็ถือเป็นลูกชายนะท่านอุมัรมีลูกชายหลายคนหนึ่งในนั้นก็เป็นซอฮาบะที่ยิ่งใหญ่ที่นามเรื่องชื่อนะคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็ถือว่าเป็นบุคคลที่กล่าวขานกล่าวถึงกันชนิดที่ว่าหลากหลายนะครับและคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวขานเท่าไหร่คนนี้ชื่ออาซิม เป็นลูกของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบครับปรากฏว่าอาซิมเนี่ยก็แต่งงานมาบ้างอะไรประมาณนี้แหละทีนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรในฐานะคนที่เป็นอามีรุลมุมินีนเนี่ย ท่านจะเดินตรวจตาบ้านเมืองของท่านในเมืองมะดีนะห์ในตอนกลางคืน ซึ่งกลางคืนเนี่ยบ้านไหนยังไม่หลับบ้านไหนยังไม่ดับไฟอะไรประมาณนี้ท่านก็จะได้ตรวจตาว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยจะคุยกันก็คุยกลางคืนหมายถึงว่าคุยพูดคุยว่าเราจะทำงานอย่างไรต่อไปเราจะหากินยังไงหารือปรึกษาหารือสามีภรรยาพูดคุยกับลูกๆเนี่ยบางทีว่างเว้นจากภารกิจในยามเช้าก็คือยามกลางคืนก็พูดคุยกันปรากฏว่าเดินผ่านบ้านผู้หญิงคนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นบ้านที่ได้ยินเสียงพูดคุยก็คือลูกสาวคุยกับแม่นะครับกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะออกตลาดเหมือนกันนะครับโดยที่แม่เนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยก็บอกกับลูกสาวบอกว่าให้เวลาเขามีนะเขาคือเขาเช้าเขาจะไปขายนมที่ตลาดไงนมสดเนี่ยนะนมแพะเนี่ยนมวัวเนี่ยเขาจะไปขายที่ตลาดนมอูดเนี่ยเขาจะไปขายที่ตลาดแม่ก็เลยบอกกับลูกสาวบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยผสมกับนมปกติเนี่ยอาจจะได้5เหยือกเนี่ยมันจะได้เป็น10เหยือกเยอะหน่อยจำนวนจะได้มากขึ้นลูกสาวก็บอกว่าท่านอุมัรเนี่ยท่านมีกฎหมายห้ามเรื่องนี้นะแม่ท่านมีกฎหมายห้ามเรื่องนี้นะแม่อุมัรนี่กระตะแคงหูฟังอยู่ที่บ้านหลังนั้นน่ะอาจารย์นี่ฮะอาจารย์รู้มั้ยเนี่ยเรื่องเนี้ยผมเรียนตั้งแต่ศิษณะปี4มาชาอัลลอฮ์ดีมากผมจำได้อาจารย์ถ้าฟังอยู่นะครับฟังอยู่ก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอุมัรเขาห้ามเป็นกฎหมายห้ามถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะการที่เราคดโกง คนที่อยู่ในคนซื้อเนี่ยเพราะคนซื้อเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่านมร้านนี้มีผสมมีอะไรเพราะมันไม่สามารถแยกออกในขณะนั้นนะครับลูกสาวก็พูดอย่างนั้นปรากฏว่าแม่บอกว่าแล้วอุมัรมาเห็นที่ไหนล่ะเราทำอ่ะเอาละเราไม่ต้องไปคุยกับแม่เขาจะยังไงอะนะก็คือด้วยความเป็นแม่เขาต้องเลี้ยงลูกอะนะความจำเป็นของเขาอะไรอาจเขาอาจจะลืมไปในขณะนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาคำหนึ่งจนกระทั่งแม่สะดุ้งอะนะก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอุมัรเนี่ยไม่เห็นเราหรอกวะร็อบบุอุมัรยารอนาแต่ว่าพระเจ้าของอุมัรเห็นเรานี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่อุมัรบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันต้องกาบ้านหลังนี้ไว้เลยคือกาทำเครื่องหมายไว้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครเป็นบ้านของใครเหตุทำไมแบบลูกสาวถึงคือเขาไม่ได้กลัวเขาไม่กลัวอุมัรเขากลัวพระเจ้าของอุมัรก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรก็กากระบาดบ้านหลังนี้ไว้หมายถึงว่า
คือให้ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อเดี๋ยวตอนเช้าจะได้มีเรื่องคุยนะครับปรากฏว่าก็กลับมาพูดคุยกับพลทหารหรือว่าข้าราชการนะตอนเช้าบอกว่ามีบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยลักษณะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยฉันทำเครื่องหมายไว้ไปสืบให้หน่อยสิลูกสาวแต่งงานยังเจอลูกสาวแต่งงานยังจะขอลูกสะใภ้ลูกสาวแต่งงานยังเขาก็ไปสืบมาปรากฏว่าลูกสาวยังไม่แต่งงานโสดด้วยท่านอุมัรก็เลยบอกว่ามีใครจะแต่งงานไหมจะแต่งงานเพิ่มไหมลูกชายท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าอาซิมอาสาอาซิมบอกผมแต่งเองอ่ะท่านอุมัรก็เช้าวันอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นก็ไปขอเป็นพ่อตาไปขอลูกสาวบ้านนี้ให้ลูกของตัวเองก็คือให้อาซิมอาซิมเนี่ยก็รับหน้าเสือตรงนี้ก็ปรากฏว่าด้วยความตออัดด้วยความดีของนางนี่นะนางให้กำเนิดผู้ลูกสาวคนหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าไลลาไลลาเนี่ยก็มาแต่งซีรีส์เลยนะอาจารย์ก็แต่งงานและไลลาก็ให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งที่สำคัญมากนักวิชาการพูดเป็นขั้นตอนนะว่าเพราะการคัดเลือกของอุมัตทำให้อุมัตเนี่ยนะมีเหลนโอ้ก็เป็นเหลนเลยนะเหลนเขาชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่มากในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามในสมัยอามาวียะซึ่งนักวิชาการถือว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยถือเป็นคอลีฟะห์ท่านที่5เป็นเหลนของอุมัรอิบนุคอตตอบจากเป็นลูกของอาซิมใช่ไหมอาซิมแต่งงานกับผู้หญิงที่ขายนมมีบุตรสาวชื่อไลลาไลลาแต่งงานได้บุตรชายชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซก็คือเป็นเหลนน่ะเป็นเหลนของอุมัรอิบนุคอตตอบเหตุผลเรื่องนมเดียวเหตุผลในเลือกคนดีเนี่ยมันไม่หนีไปไหนจริงๆนะคือเลือกคนดีต้นตอมดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าศาสนาอิสลามในบรรดาศาสนาที่อยากจะให้ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้นะให้ความสำคัญเรื่องนี้และท่านเองก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกสาวให้ดีด้วยครับไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงลูกสาวแบบสเปะสปะนะเลี้ยงลูกสาวก็ต้องดูแลให้ดีนะครับท่านอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องไปรับไปส่งตอนนี้อาจารย์สุไลมานนี่ท่านรู้ดีนะมีลูกสาว2คนลูกสาว2คนวุ่นอยู่กันนี่วุ่นวุ่นนะก็นั่นแหละต้องอาจจะโตมาก็ลำบากต้องไปรับไปส่งไปอะไรเป็นหน้าที่และเป็นความจำเป็นด้วยนะด้วยภาวะสังคมแบบนี้อาจารย์สุไลมานพวกเราก็รู้กันหมดนะครับว่ามีแต่คนใจร้อนจะปล่อยให้ลูกสาวขับรถเนียงไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็ยังปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยใช่เราก็มีแต่คนใจร้อนมีแต่คนมีแต่คนแบบหัวร้อนตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนิสัยคนร้อนตามไปด้วยหัวร้อนอีกใช่หัวก็ร้อนด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเราจะดูแลกันยังไงนะครับแค่ดูแลให้เราเป็นคนที่มีความอดทนอยู่ในหลักการศาสนานี่ก็ถือว่าทำดีละถือว่าเก่งมากแล้วนะครับนะครับก็ในสังคมของเราเนี่ยนะฮะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าเรานั้นเนี่ยจะต้องออกจากบ้านนะทำมาหากินอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อิสลามเองไม่ได้ตีกรอบจนกระทั่งมุสลิมของเราเนี่ยออกไม่ได้นะครับออกไปได้นะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราจะต้องออกไปในสภาพที่เราพร้อมที่จะเอาอิสลามติดตัวเราไปด้วยนะครับก็คืออันฮิญาบใช่นะอันแต่งตัวคุมฮิญาบมิดชิดแล้วก็ดูแล้วก็สบายตาด้วยไม่ใช่ไปมองไปจ้องดูเขานะอันนี้อิสลามก็ไม่ใช่ก็ห้ามเรานะครับแต่คือถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเรามองลูกสาวเราออกนอกบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับเพราะว่าลูกสาวเราอยู่ในศาสนาอยู่ในคันลองคำสั่งสอนที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าอย่าให้เป็นเสื้อผ้าที่บางเฉียบหรือว่าอะไรประมาณนี้รัดรูปแล้วก็บางอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยท่านหญิงอัสมาเนี่ยท่านเห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวกันเดินกันมาเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านถามเลยเป็นมุสลิมกันหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้ดูแต่งตัวแล้วเหมือนจะไม่ใช่มุสลิมนะยิ่งธรรมดูบ้านเราในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคนแต่งตัวตามแฟชั่นบ้างยุคนบีเนี่ยอาจารย์เขาจะมีกำไรที่เท้าห้อยให้ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะเพราะว่าให้จะให้เพศตรงข้ามสนใจหรือมองเนี่ยอันนี้เนี่ยนบีฮารามเลยห้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาของที่นบีห้ามในพันสี่ร้อยปีเนี่ยขึ้นมาทำใหม่นะขึ้นมาทำใหม่ตัวอย่างเช่นหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยนะฮะมุสลิมเราบางคนเนี่ยโอ้โหอาจารย์แสวงหาเลยนะเขามีกลิ่นผู้หญิงอาจารย์กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายผู้ชายเราไม่เป็นไรนะเพราะว่าอิสลามเราอนุญาตได้นะครับแต่ผู้หญิงเราเนี่ยนะครับถ้ามีกลิ่นตัวแรงก็ใช้อะไรที่มันแบบ
ไม่ให้เพศตรงข้ามได้รับรู้มันก็มีนะอาจารย์มันก็มีนะครับแต่เราก็ไม่เลือกกันเราไปเลือกกันในที่มันกลิ่นที่มันแหมกลิ่นที่มันชวนฝันแฟชั่นหน่อยนะครับแฟชั่นนะครับแล้วน้ำหอมเนี่ยอาจารย์ทุกเพศทุกวัยแหละนะเวลาใครได้สัมผัสแล้วมันสบายใจมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกอยากมันคือมันน้ำหอมอาจารย์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในอิสลามของเราเนี่ยมันมีข้อห้ามสำหรับมุสลิมะที่เราจะใส่น้ำหอมแล้วก็เพื่อที่จะให้คนในสังคมหรือว่าเพศตรงข้ามรู้สึกเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับแต่งตัวก็ไม่ได้อะไรให้ที่คือออกนอกบ้านที่ว่าเนี่ยอนุญาตจะออกไปด้วยกับไปกับวาลีหรือว่าด้วยการขออนุญาตอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีข้อห้ามในศาสนาแต่ก็นั่นแหละก็แต่งตัวให้ถูกต้องตามศาสนาแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เขาเรียกว่าอย่าให้โชยชนิดที่ว่าเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาทำกันคนที่ไม่ใช่มุสคนที่ไม่ได้มีศาสนาเขาทำกันนะก็คือฉีดยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้ปรุงยังไงก็ได้โดยที่อ้าวนี่เขามีน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงนี่อะไรประมาณนี้อันนั้นมันก็ไม่ใช่หลักการของเราอ่ะใช่ครับแต่ว่าเราจะใช้ในบ้านนี้ไม่เป็นไรนะไม่มีข้อห้ามเลยฉีดให้เต็มที่เลยสำหรับคนที่มีสามีเนี่ยจะฉีดให้สามีบางคนอบอวลเราไปเตือนเขาอาจารย์ครับบอกว่าสามีเขาชอบประมาณนี้นะสามีเขาชอบก็ไม่แปลกนะสามีชอบก็ฉีดได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาสามีคุณชอบแล้วคุณมาฉีดออกนอกบ้านเนี่ยนะครับฉีดออกนอกบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าสามีคุณยินยอมที่จะให้ฉีดกลิ่นแรงๆแล้วคุณออกนอกบ้านได้ใช่ใช่ใช่ประเด็นนี้ก็ดีอันนี้สำคัญอาจารย์เพราะว่าบางคนก็ทำเพื่อสามีนะแล้วก็ทำเพื่อสามีทุกอย่างทำเพื่อสามีชอบสามีต่ออันต่อสามีต่ออันสามีแต่ในสิ่งที่คุณต่ออันเนี่ยมันไปทำลายสังคม อันนี้แล้วก็ค้านต่อหลักการศาสนาถูกต้องดังเช่นที่ท่านนบีบอกว่าลาตออัตลิมักลูกินฟีมัสเซียบินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังใดๆไม่มีการต่ออัตใดๆต่อมักลูก็คือสิ่งถูกสร้างที่จะฝ่าฝืนต่อผู้สร้างเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าถ้าเกิดสามีเราชอบสมมติคนบางคนนะในยุคในสมัยเราเนี่ยนะเขาก็แบบว่าคือสามผมก็งงหลายอย่างเหมือนกันนะเราไม่ต้องมาพูดออกอากาศกันนะก็คือสามีอยากให้ทำครับทำแล้วสามีจะพอใจในหลายๆเรื่องอะไรประมาณนี้ในเรื่องสรีระร่างกายพูดแบบนี้นะในเรื่องของกลิ่นน้ำหอมสามีชอบให้ในเรื่องของการแต่งตัวสามีชอบแบบว่าให้เราใส่แบบโป๊ะๆหน่อยวับๆแวมๆขอโทษนะวับๆแวมๆหน่อยสามีเราชอบแบบนี้แล้วสามีเราก็มีใจบุญอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นดูด้วยอันนี้มันไม่ได้เราเนี่ยไปต่ออัตต่อสามีเรื่องเนี้ยไม่ได้อันนี้อาจารย์นี่สำคัญนะอาจารย์เพราะว่าอันนี้สำคัญนะอาจารย์เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งเรามาพูดเรื่องต่ออัตต่อสามีเยอะๆเนี่ยเขาบอกที่เขาทำเนี่ยเขาต่ออัตต่อสามีที่อาจารย์สุไลมานพูดมาเนี่ยดีมากประเด็นนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าไอการต่ออัตต่อสามีก็อยู่ในกรอบในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์อาจารย์เหตุการณ์ยุคของกิรยกไม่พ้นอุมัดแล้วยกอุมัดอีกนะได้สะพายเลยนะอุมัดเพราะเรื่องนมแท้เรานี่น้ำหอมมากครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์มันมีหญิงชายคู่หนึ่งในยุคอุมัดอาจารย์เดินจับมือกันกับผัวเมียอาจารย์นะฮะเดินจับมือกันก็เป็นเรื่องที่อนุญาตได้นั่นแต่เราคิดอย่างเราเนี่ยนะเรื่องอนุญาตนะฮะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินจับมือกันเหมือนกับจะหวานๆกันในตลาดเนี่ยนะอุมัดเรียกมาเลยนะเรียกมาตีเลยนะว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้มันทำให้สังคมที่เขาเห็นคุณนะมันไปสร้างฟิตนะนะครับไอ้คนที่เขายังไม่แต่งงานคนยังมีครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ในสังคมด้วยนะครับเวลาคุณออกไปอยู่ในสังคมกับภรรยาคุณเนี่ยคุณจะต้องดูแลสังคมด้วยไม่ใช่อยู่กันสองคนไม่ใช่เวลาคุณเดินกับสามีคุณเดินกับภรรยาคุณแล้วคุณลืมแค่เราสองคนเลยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราสองคนนี่ไม่ได้คือบางครั้งเราไปเห็นในงานตามงานมัสยิดก็ดีงานองค์กรศาสนาก็ดีเนี่ยบางทีแหมเดินกอดเอวกันอย่างเงี้ยอาจารย์บางทีมันก็ชิดกันแบบคือมันเป็นภาพที่คือภาพที่ดีอะนะถ้าอยู่กันสองคนอะนะใช่มันบ่งบอกถึงความรักแหละอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องรักษาสังคมของเราด้วยอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญอย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมเนี่ยนะครับมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับนบีบอกว่าถ้าใครผู้หญิงสตรีออกนอกบ้านหรือว่าใส่น้ำหอมเนี่ยเพื่อที่จะให้หรือว่าผ่านกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือผ่านใครก็แล้วแต่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเนี่ยเหลียวหลังนะมองหรือว่าสัมผัสกับกลิ่นหอมเนี่ยนบีบอกว่าฟาฮิยะซานียะ
เท่ากับนางคนนั้นเนี่ยทำซีนาเลยนะอาจารย์อันนี้เห็นไหมฮะคนทำซีนาเราก็รู้นะฮะอันนี้เนี่ยนบีบอกว่าคนที่ปะพรมน้ำหอมมุสลิมที่ปะพรมน้ำหอมออกนอกบ้านเพื่อที่จะให้คนในสังคมสัมผัสกินนางเท่ากับนางทำซีนาเพราะเรื่องซีนาเนี่ยเรื่องซีนาในหลักการศาสนาเรื่องการผิดประเวณีเนี่ยนะครับ อิสลามเนี่ยใช้อย่างล้ำลึกนะอาจารย์สุเลมานใช้แบบว่าชนิดที่ว่าเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าอิสลามไม่ได้สั่งใช้ให้เราห้ามทำซีนานะคำสั่งของลอสุภานอตาลาบอกว่าลาตักรบุซีนาอย่าได้เข้าใกล้อย่าได้เข้าใกล้ในการทำซีนาเด็ดขาดแสดงว่าไอ้คำว่าเข้าใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลึกกว่าห้ามทำซีนาอีกนะเพราะไอ้การทำซีนาเนี่ยมันก็แค่พูดถึงการอยู่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในหลักการที่ผิดนะนะผิดประเพณีผิดหลักการศาสนาเนี่ยเรียกว่าซีนาอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าความลึกกว่าคือลาตักรบุซีนาอย่าได้เข้าใกล้เป็นอันขาดนักวิชาการบอกว่าทุกอย่างที่จะเป็นสื่อให้เข้าใกล้ซีนาถูกห้ามไปด้วยสิ่งหนึ่งถูกห้ามภาพลักษณ์ยั่วยวนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน้ำหอมทั้งหลายเนี่ย ก็คือมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดขึ้นนะพูดง่ายๆเหตุอะไรที่มันจะทำให้เกิดเหตุนะอิสลามกั้นเหตุไว้ก่อนเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับว่าซัดดุซรออียะก็คือกันเหตุไว้อย่าไม่ไปแล้วไปให้เขาเรียกว่าแก้ที่หลังล้อมคอกก่อนที่วัวจะหายใช่ใช่ไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนี่ยวัวหายแล้วมาล้อมคอกไอ้นั่นอะไรประมาณนี้นี่สำคัญนะอาจารย์น้ำหอมเนี่ยอาจารย์เอาไหนไหนพูดกับน้ำหอมแล้วอาจารย์เองก็เป็นคนชอบน้ำหอมผมเองก็ชอบน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยนะอาจารย์บางยี่ห้อเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีมานานแล้วอาจารย์เขาจะบอกเลยนะอาจารย์ว่ากลิ่นที่มันสามารถเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยกลิ่นที่มันจะสามารถที่จะฟุ้งกระจายแล้วผู้คนสัมผัสได้เนี่ยจะอยู่กี่ชั่วโมง2หรือ3ชั่วโมงที่คนสามารถสัมผัสได้แล้วจะอยู่ติดตัวเราเนี่ยกี่ชั่วโมงมันมีถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าผู้หญิงเขาชอบเขาก็ต้องเลือกแบบที่กลิ่นที่ฟุ้งกระจายฟุ้งกระจายอยู่ในบ้านอันนี้ในบ้านเป็นไรนะครับแต่ถ้าออกนอกสังคมแล้วมันไม่ใช่ต้องให้กินมันหมดไปอ่ะนะอีกหะดีษบทหนึ่งเมื่อกี้เท่ากับทำซีนานะนบีบอกว่าอายุมัมอิมรออาตินนะครับแต่ต้อยยะยับซุมมะคอรอจัดอิลัลมัสยิดิลัมตุกบะลาละฮาศอลาตุนฮัตตาตักซิละนะครับสตรีที่ใช้ปะพรมน้ำหอมนะครับแล้วก็ออกไปละหมาดในมัสยิดเนี่ยลัมยักบัลละฮาศอลาตุนฮัตตาตักซิละนะอัลลอฮ์จะไม่รับละหมาดจนกว่านางนั้นจะไปล้างไอ้น้ำหอมออกเห็นไหมฮะการละหมาดของเราก็ไม่ซ้อด้วย อันนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่มุสลิมะเองจะต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปงานศาสนาไปงานสุราเราแต่งตัวสวยแล้วก็น้ำหอมกลิ่นเนี่ยแรงพอได้เวลาไปละหมาดเนี่ยนบีบอกใช่ไหมอันนี้อะดีษบทนี้เนี่ยรายงานโดยอิบนุมาญะห์นะครับต้องไปล้างออกนะอาจารย์นะครับไปล้างออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอิสลามพยายามที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้พวกเราเนี่ยพ้นจากข้อห้ามนะพ้นจากข้อห้ามเพื่อที่จะให้เรานั้นเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่ในศาสนาแล้วเราก็ปลอดภัยในสังคมด้วยอาจารย์เพราะว่าน้ำหอมเนี่ยแน่นอนนะใครๆเวลาสัมผัสกลิ่นแล้วเนี่ยยิ่งเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าชอบด้วยแล้วมีเพศตรงข้ามมาใช้มาใส่ด้วยเนี่ยนะครับคือธรรมชาติของคนเนี่ยอาจารย์เวลามองผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมองของความสวยอะประการแรกถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหอมด้วยมีการแต่งตัวที่มันโป้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้ฟิตนาที่อยู่ในตัวผู้ชายเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นเพิ่มอิมานนะอาจารย์เพิ่มอิมานอิสลามส่งเสริมนะแต่ถ้าเป็นเพิ่มฟิตนาเนี่ยอิสลามเราห้ามนะครับเพราะนั้นเนี่ยสังคมเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ลองไปดูในหน้าสื่อทีวีหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับฆ่าฟันกันแย่งผู้หญิงพาไปฉุดกันไปข่มขืนไปอะไรมันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผู้ปกครองนะอันนี้หน้าที่หลักนะเราก็จะต้องเป็นผู้นำที่อริยะลูกาวามูนาลานิซะนะครับผู้ปกครองเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอำนาจมีพลังอะไรหลายๆอย่างเหนือกว่าผู้หญิง
แล้วเราก็จะต้องปกครองผู้หญิงของเราครอบครัวของเราเนี่ยให้มันดีด้วยอาจารย์อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องคุตบะฮ์อวาดะนะครับที่ท่านนบีได้สั่งเสียผู้ชายให้ปฏิบัติกับผู้หญิงในสิ่งที่ดีๆนะบินคอยรอดเนี่ยสิ่งที่ดีตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องหาอาหารหาอะไรให้มันดีๆกินไม่ใช่คำว่าดีๆตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าดีๆในเรื่องของศาสนาด้วยดีๆในเรื่องของศาสนาที่ศาสนาอนุญาตแล้วก็บังสามารถที่จะให้ผู้ชายเนี่ยบังคับใช้ให้ผู้หญิงให้ปฏิบัติแล้วก็เกิดความดีกับตัวของนางเกิดความดีกับครอบครัวเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเจาะให้ลึกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็บอกหาอะไรมาให้กินดีๆหาเสื้อผ้าสวยๆมาใส่มันก็เรื่องดีแล้วเราชอบแฟนเราชอบครอบครัวเราชอบแต่ทั้งที่มันขัดกับหลักการอันนี้มันก็ไม่ถูกนะครับสามีเราชอบแบบนี้สามีเราให้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยปัญหามันมีนะเพราะว่าอาจารย์เพราะว่าผมเคยเตือนนะอาจารย์แล้วก็โดนตอบมาอย่างเงี้ยสามีบอกให้สามีชอบอะไรเงี้ยชอบนะครับต่ออัดสามีคำว่าสามีชอบเนี่ยใช้ในบ้านใช้ในบ้านนะครับอย่าใช้ในสังคมเพราะในสังคมเนี่ยอิสลามต้องให้เราต้องช่วยกันรักษานะครับต้องช่วยกันรักษานะครับเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะเป็นตัวใครตัวมันไม่ได้นะถ้าศาสนาเป็นตัวใครตัวมันเนี่ยคำว่าอัดดีนุนซีฮะเนี่ยไม่มีนะเพราะทุกคนรู้กันแล้วปฏิบัติกันไปรู้กันแล้วก็ปฏิบัติกันไปเราจะเตือนกันทำไมเตือนกันแล้วทะเลาะเตือนกันแล้วสร้างความแตกแยกแต่สังคมมันเป็นอย่างนั้นจริงอาจารย์เตือนแล้วทะเลาะเตือนแล้วความแตกแยกเพราะว่ามันไปค้านกับหลักการที่ท่านนบีสอนเอาไว้ไงนะแต่ถ้ามันไม่ค้านกันอะไรกันก็ทำลายเราก็เข้าใจหลักการเราเตือนกันตักเตือนนะใช่เราตักเตือนกันแล้วเราเข้าใจหลักการใครมาเตือนเราในเรื่องของความผิดอาจารย์เราก็ยอมรับในส่วนตัวเนี่ยเราก็นะอย่าสักเราคอยร้อนเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์เราเดินอยู่ในสังคมเราอยู่นอกบ้านแม้กระทั่งในบ้านของเราเนี่ยเรามักจะไม่เห็นตัวเราหรอกนะเรามาคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เห็นตัวเราแล้วคนส่วนมันก็มีคนอยู่กลุ่มนะอาจารย์ที่ชอบเตือนคนนู้นเตือนแต่ไม่ชอบให้ใครมาเตือนก็มีแปลกนะอาจารย์นะมันมีอะไรที่หลากหลายอย่างในสังคมบ้านเราทีนี้เราลดอะไรที่มันความรู้สึกของเราให้มันพอดีนะถ้าใครมาเตือนเราในเรื่องของศาสนาเรารับฟังแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วแก้ไขแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้มีคนมาเตือนเราในสิ่งที่เป็นศาสนานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวมุสลิมของเราเนี่ยบางครั้งรักลูกเกินกรอบเกินกรอบไปหน่อยอาจารย์เตือนลูกมากก็ไม่ได้กลัวลูกจะเสียใจกลัวลูกจะงอนกลัวลูกจะไม่ให้สตังค์มั่งอะไรมั่งเลยก็ปล่อยไปเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดตามใจลูกอันนี้ก็มีเยอะนะอาจารย์นะก็ต้องระวังกันนะครับเชิญอาจารย์ฮะเรื่องพอคุยเรื่องนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยกับพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับว่าเรื่องการแต่งกายเรื่องการคุมฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับดังเช่นในยุคของเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้แต่งกายที่เป็นระบบของอิสลามอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็เมื่ออิสลามนั้นได้ในสุรอันนูรเนี่ยได้ถูกประทานลงมาเรื่องการคุมฮิญาบเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวาญิบทันทีเลยสำหรับสตรีทุกๆคนนะครับที่อะกีนบาเล็กหรือว่าได้พ้นศาสนภาวะมาแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ฮิญาบนะครับก็คือเรื่องของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ในการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เคร่งครัดเนี่ยนะที่เป็นภรรยาของท่านนบีและคนอื่นๆในยุคของท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยเวลาท่านทำฮัจญ์เนี่ยท่านจะไม่ให้จะให้ผู้หญิงเนี่ยเปิดหน้าก็คือเรื่องของการปิดหน้าของเขาเนี่ยถือเป็นวาญิบอยู่แล้วนะครับสำหรับบรรดาสตรีที่เป็นมุสลิมะห์ในยุคแรกนี่นะครับก็ปรากฏว่าท่านนบีจะให้เปิดหน้าสำหรับเวลาเดินทางไปกับมะห์รอมด้วยการอยู่กับท่านนบีเนี่ยภรรยาของท่านนบีก็เปิดหน้านะครับเปิดหน้าก็คือเปิดหน้าขึ้นในขณะที่ทำฮัจญ์ในขณะที่กล่าวตันบียะมันจะมีความเขาเรียกว่า
มันจะมีความสะดวกกว่าในฐานะที่อยู่ในแคมป์ของตัวเองในเต็นท์ของตัวเองอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอยู่กับครอบครัวเนี่ยการกล่าวตันเบียอยู่ที่มีนาอยู่ที่มุสลิฟาอยู่ที่อารอฟาหรือการเดินทางเนี่ยมันจะมีความสะดวกกว่าท่านนบีเองก็ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าหลังจากขณะที่เรากล่าวตันเบียกันอยู่เราเปิดหน้ากันอยู่เราทำฮัจญ์เนี่ยนะครับครั้งเมื่อซอฮาบะคนหนึ่งคนแปลกหน้าเดินเข้ามาเนี่ยท่านหญิงไอชาก็จะยกนิกอบลงก็คือจะปิดหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการอนุญาตของท่านนบีนะครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นักวิชาการก็คุยกันหลายเรื่องนะคุยกันทั้งเรื่องฮิญาบการปิดหน้าเป็นวาญิบอะไรต่ออะไรหลายประเด็นแต่ที่ผมมาหยิบยกประเด็นนี้ก็คือหยิบยกประเด็นเรื่องของการแต่งกายที่เหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ทั้งหลายเนี่ยแต่งกายอย่างรัดกุมแล้วก็มิดชิดแล้วก็ปกป้องสรีระร่างกายของตัวเองจนกระทั่งแม้กระทั่งตายนะท่านอาจารย์สมัยนั้นจนกระทั่งเวลาตายเนี่ยในยุคแรกเนี่ยนักวิชาการพูดคุยน่าสนใจบอกว่าท่านนบีเองเนี่ยเวลาสตรีที่เสียชีวิตเวลาท่านนบีละหมาดให้เนี่ยท่านนบีจะยืนที่ตรงที่ส่วนเขาเรียกว่าส่วนบริเวณอกบริเวณหน้าอกของนางอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อปกปิดเรื่องดังกล่าวไม่ให้ซอฮาบะห์ที่มาละหมาดร่วมกันเนี่ยคิดลักษณะที่อาจจะคือมนุษย์เนี่ยมันคิดได้หมดอย่าไปคิดว่าโอ้โหเขาอยู่ในยุคแรกเนี่ยเขาจะมาคิดแบบอย่างเราแบบอกุศลคือมันไม่ใช่เรื่องอกุศลมันเป็นเรื่องฟิตรอของมนุษย์ที่ศาสนาเนี่ยปกปิดอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าว่าอีดันเมื่อใดที่ท่านจะขออะไรจากพวกนางให้ขอจากนางเนี่ยหลังฮิญาบมินวาระอินฮิญาบให้ขอจากนางหลังฮิญาบก็คือให้นางอยู่ในข้างล่างที่กั้นของนางแล้วจะเอาอะไรเหมือนสังคมอาหรับในที่เราไปรู้จักกันนะเอาน้ำจิ้มเดี๋ยวเขาส่งน้ำจิ้มมาให้อะไรประมาณนี้คือมินวาระอินฮิญาบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในอายะห์นี้บอกว่านี่แหละเป็นการรักษาให้หัวใจของท่านบริสุทธิ์และหัวใจของนางบริสุทธิ์แสดงว่าเรากับเขานะมีชัยฏอนไม่ต่างกันหรอกรเพียงแต่ว่าเราจะกันตัวเราและเขาจะกันตัวเขายังไงศาสนานี่แหละเป็นที่กั้นให้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีเองเนี่ยเมื่อท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านได้แต่งตัวอย่างมิดชิดและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นดังที่เรารู้จักกันในฮาดีสตุลอิฟเนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่กำตังหูหรือว่าไส้คอของท่านหญิงไอชาหายเนี่ยนะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นฟิตนะที่เป็นการแบ่งแยกระหว่างศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งก็ประนามท่านหญิงไอชาไปเลยอะไรประมาณนี้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะ ที่ผมหยิบยกก็เช่นเดียวกันจะบอกให้กับพี่น้องว่าเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์นี่เขาแต่งตัวกันอย่างมิดชิดแล้วก็เรียบร้อยท่านคนที่ซอฟวานเนี่ยคนที่เดินทางเป็นบุคคลที่เก็บตกเนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ยเขาเห็นท่านหญิงไอชาเห็นท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านเป็นคนตัวเล็กท่านไม่ได้ตัวสูงตัวใหญ่ตัวอะไรท่านตัวเล็กแล้วซอฟวานเนี่ยเห็นปุ๊บทันทีเนี่ยนี่รู้ทันทีคือภรรยาของท่านนบีสิ่งที่ซอฟวานกล่าวเป็นคำแรกคืออินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซอฟวานไม่ได้เดินเข้าไปอัสสลามุอะลัยกุมท่านหญิงไอชาสบายดีไม่มีการคุยกันเกิดขึ้นสำหรับคน2คนนี้ซอฟวานเนี่ยพูดก่อนว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไปนานละกองคาราวานเนี่ยยังมาท่านหญิงไอชายังตกอยู่ตรงนี้ตกระเหตุอยู่ตรงนี้ก็เลยเอากองคาราวานของตัวที่นั่งของตัวเองเนี่ยให้ท่านหญิงไอชาแล้วก็เดินกลับสู่เมืองมะดีนะห์โดยไม่มีคำพูดใดๆพูดกันเลยที่ผมพูดก็คือว่ามันเป็นบทเรียนหลายอย่างนะอาจารย์สุไลมานสำหรับสตรีทั้งหลายที่จะพูดถึงท่านหญิงไอชาพูดถึงการแต่งตัวพูดถึงความละอายพูดถึงบทบาทพูดถึงไม่ได้ชุกรอนขอบคุณมากๆทำเสียงอ่อนเสียงหวานเนี่ยเวลาตักดออัสวาติฮินนะอัลลอฮ์ใช้เลยนะบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าทำเสียงให้มันหวานนักนะเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันเป็นการสร้างโรคที่อยู่ในหัวใจของคนได้ยินครับผมนะเพราะฉะนั้นคือคำว่าศาสนาเนี่ยที่สั่งสอนจรรยามารยาทเนี่ยสั่งสอนทั้งผู้ชายก็สั่งสอนทั้งผู้หญิงนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับฝากไว้ก็นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุสลิมเราควรจะตระหนักนะครับแม้กระทั่งบางทีในเรื่องการให้สลามในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันนั้นแม้กระทั่งในเรื่องของการแต่ก็ไม่ต้องทำเสียงผู้ชายนะไม่ต้องถึงขนาดแม้กระทั่งเรื่องการให้สลามก็ตามอาจารย์นะครับว่าการรับสลามของมุสลิมเนี่ยนะฮะหรือว่าการให้สลามของมุสลิมเนี่ยแน่นอนเราเนี่ยถูกหลักการคำสั่งสอนมาว่า
ให้สลามกันซึ่งกันและกันรับสลามครับแต่ในกรณีของมุสลิมะเนี่ยเกรงว่าการให้สลามหรือการรับสลามของนางจะทำฟิตนะจะทำให้ผู้ชายหลงจะทำให้ผู้ชายเคลิ้มเคลิ้มกับน้ำเสียงของนางเนี่ยศาสนาก็ผ่อนผันให้นางนะครับศาสนาผ่อนผันให้นางได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ศาสนานั้นให้ความสำคัญมากในเรื่องของสตรีเนี่ยก็คือเรื่องของศาสนาเนี่ยนะให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากกับมุสลิมะของเรานะครับในเมื่ออิสลามเราเนี่ยมองมุสลิมะไม่ได้มองเหมือนกับศาสนาอื่นเขามองกันนะคือพูดง่ายว่าถ้าเธอบริสุทธิ์ศาสนาเราก็บริสุทธิ์พูดอย่างนี้นะเพราะเธอคือทั้งหมดของศาสนานะพูดตรงๆถูกต้องอาจารย์นะถ้าเธอดีศาสนาของเราก็ดีก็ดีไปด้วยนะครับเพราะถ้าเธอแบบรักษาศาสนาได้ดีก็จะทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์ดีไปด้วยใช่ฮะเพราะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับมุสลิมมากนะครับมากเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะให้เราได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าการที่อิสลามให้ความสำคัญกับมุสลิมอย่างมากมายตรงนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในกรอบศาสนาที่ดีงามด้วยนะครับอย่าเอาเหตุผลทางสังคมอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับมาใช้กับตัวเรามาปกป้องตัวเรานอกเหนือจากศาสนาของเรานะฮะมันจะเป็นผิดหลักการคำสั่งสอนแล้วเราก็จะไม่เป็นมะรอะห์ที่ซอลิฮะนะครับจะไม่เป็นผู้หญิงที่ดีตามแบบฉบับที่ท่านนบีต้องการต้องแล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นนางนะครับปรารถนาที่จะเห็นนางนั้นเข้าสวรรค์บานใดก็ได้ที่นางต้องการอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีปรารถนานะครับท่านนบีไม่ต้องการเห็นเหมือนกับที่ท่านนบีเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วชาวนรกเนี่ยเป็นพวกผู้หญิงนะครับท่านนบีแปลกใจมากนะครับประหลาดใจมากนะครับเหล่าซอฮาบะห์ก็ถามว่าทำไมเขาไม่ละหมาดเขาไม่ออกซะกาตนี่ว่าไม่ใช่เขาละหมาดเขาออกซะกาตแต่เขาปฏิเสธคุณงามความดีที่อยู่ในครอบครัวของเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราก็อยากจะฝากกับพวกเราที่เป็นมุสลิมะแล้วก็เป็นมุสลิมีนด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามุสลิมะอย่างเดียวนะครับการดูแลการอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวของเราในเรื่องของศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วเราก็จะต้องผ่านพ้นฟิตนะการทดสอบไอฟิตนะต่างๆบาลาต่างๆการทดสอบต่างๆของอัลลอฮ์ผ่านไปให้ได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเราอ่อนแอถ้าเราไร้เดียงสาในเรื่องของศาสนาเนี่ยแน่นอนนะครับเวลาเราเจอฟิตนะเวลาเราเจอบททดสอบจากอัลลอฮ์นะครับเราไม่สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้เลยถ้าเราผ่านพ้นไปได้นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เป็นศาสนาที่อยู่ในตัวเราไปด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามีความยำเกรงมีความตักวามีศาสนามาเป็นเกราะป้องกันมาเป็นฮิญาบอย่างอาจารย์พูดมาแล้วเป็นฮิญาบมาเป็นเกราะป้องกันไฟนรกเนี่ยนะครับเราก็จะผ่านพ้นฟิตนะห์ผ่านพ้นบททดสอบไปได้พร้อมกับอีหม่านพร้อมกับหัวใจที่อยู่ในศาสนาของเราแล้วเราก็จะได้รับชัยชนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป้าหมายหลักอิสลามต้องการจากมุสลิมะเราต้องการจากมุสลิมีนเรานะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะฮะขอดุอาให้เรานั้นเป็นครอบครัวมุสลิมที่รอดพ้นปลอดภัยจากฟิตนะห์ต่างๆในสังคมจากบาลาต่างๆที่อยู่ในสังคมนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยฮิวะอะลานบีนามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับสำหรับวันนี้وصلى الله على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته